ข้อ17นะครับกำหนดให้ Property N เนี่ยให้ AN เนี่ยเป็นลำดับเลขคณิตโดยมีสมบัติดังนี้นะครับกอไก่ Property 15เนี่ยลบด้วย Property 13เนี่ยจะเท่ากับ3ขอไข่ผลบวก M พจน์แรกของลำดับเลขคณิตนี้เนี่ยจะเท่ากับ325คอควายผลบวก 4M พจน์แรกของลำดับเลขคณิตนี้เนี่ยเท่ากับ 4,900 นะครับเขาถามว่าพจน์ที่ 2M เนี่ยเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับก็เรื่องนี้ก็เรื่องลำดับอนุกรมใช่ไหมครับพี่ก็จะอธิบายถึงเรื่องลำดับอนุกรมก่อนลำดับอนุกรมเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2แบบก็คือแบบแรกคือแบบเลขคณิตแบบที่2เนี่ยเรียกว่าแบบเลขาคณิตนะครับซึ่งแบบเลขคณิตเนี่ยมันคือการที่มีค่าคงที่ตัวหนึ่งเนี่ยมาบวกเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆส่วนเลขาคณิตเนี่ยจะเป็นการคูณด้วยค่าคงที่ตัวหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับเลขคณิตคือบวกเลขาคณิตคือคูณโจทย์ข้อนี้เนี่ยพูดถึงลำดับแบบเลขคณิตใช่ไหมครับพี่จะอธิบายถึงเลขคณิตก่อนละกันสมมติว่าอันนี้คือพจน์ที่1ใช่ไหมครับให้เป็น A1 พจน์ที่2เนี่ยจะเท่ากับพจน์ที่1บวกด้วยค่าคงที่ตัว1ส่วนพจน์ที่3ก็เท่ากับพจน์ที่2บวกด้วยค่าคงที่ตัว1เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าสมมติว่าพี่เนี่ยแทน A2 ในบรรทัดแรกเนี่ยลงไปในบรรทัดที่2เนี่ยก็จะได้ว่าเท่ากับ A1 บวก 2D นั่นเองดังนั้นก็เลยได้สมการมาว่าได้สูตรมาว่านะครับพจน์ที่ n เนี่ยจะเท่ากับพจน์ที่1บวกด้วย n ลบ1คูณกับ d อันนี้คือแบบเลขคณิตนะครับได้ว่าสูตรเป็นอย่างนี้นะครับในที่นี้มาดูเลขาคณิตบ้างเลขาคณิตนะครับพจน์ที่2เนี่ยจะเท่ากับพจน์ที่1คูณด้วยค่าคงที่ตัวหนึ่งพี่แทนว่า r ละกันแล้วทีนี้พจน์ที่3เนี่ยก็จะเท่ากับพจน์ที่2คูณด้วยค่าคงที่ตัว1เหมือนกันมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้ว่าพจน์ที่ n เนี่ยมันมีสูตรมาว่าเท่ากับ a1 คูณกับ r ยกกําลัง n ลบ1นะครับอันนี้ก็คือสูตรเลขาคณิตสำหรับลำดับเลขาคณิตนะครับว่าพจน์ที่ n เนี่ยจะเป็นตัวนี้ทีนี้ก็มาดูเรื่องอนุกรมบ้างอนุกรมเนี่ยคือการบวกกันใช่ไหมครับมาดูอนุกรมของเลขคณิตก่อนแล้วกัน SN เนี่ยมีความหมายว่าผลบวกตั้งแต่พจน์ที่1ถึง N นะครับดังนั้นถ้าเป็น S5 เนี่ยก็จะเป็นพจน์ที่1บวกพจน์ที่2บวกพจน์ที่3บวกพจน์ที่4บวกพจน์ที่5นะครับทีนี้อนุกรมเลขาคณิตเนี่ย SN เนี่ยมีสูตรว่า n ส่วน2คูณกับ a1 บวก an อันนี้คือสูตรของอนุกรมเลขคณิตนะครับทีนี้ถ้าเป็นของเลขาคณิตล่ะของเลขาคณิตนะครับมันจะมีอยู่2แบบถ้าเป็น S infinity ก็คือบวกตั้งแต่พจน์ที่1จนถึงพจน์ infinity เลยจะมีสูตรก็คือ a1 ส่วน1ลบ r เลยแต่ถ้าเป็น sn นะครับตั้งแต่ตัวที่1ถึงตัวที่ n ก็จะมีสูตรคือ a1 คูณกับ1ลบ r ยกกำลัง n ส่วนด้วย1ลบ r 2 อันนี้ก็คือสูตรนะครับของผลบวกของพจน์ที่1จนถึงพจน์ที่ n หรือว่าผลบวกตั้งแต่พจน์ที่1จนถึงพจน์ที่อนันต์นะครับทีนี้เรากลับมาดูโจทย์กอไก่ขอไข่คอควายเนี่ยเป็นสมบัติใช่ไหมครับของลำดับนี้ซึ่งเขาบอกมาว่าลำดับเลขคณิตเรามาดูกอไก่ก่อน A15 ลบ A13 ใช่ไหมครับ A15 คืออะไรคือ A14 บวกด้วยค่าคงที่ใช่ไหมครับและ A14 คืออะไร A14 เนี่ยก็คือ A13 บวกด้วยค่าคงที่ใช่ไหมครับดังนั้นแทน A14 ลงไปใน A15ก็จะได้ว่า A15 เนี่ยเท่ากับ A13 บวกด้วย 2D นั่นเองทีนี้ก็เอามาลบกันใช่ไหมครับ A15 ลบ A13 ก็จะเท่ากับ A13 บวก 2D ลบ A13
ก็จะเท่ากับเหลือ 2D อย่างเดียวซึ่งก็เท่ากับ3นะครับโจทย์บอกมาว่าเท่ากับ3ก็แก้สมการมาได้ดีเท่ากับ3ส่วน2ทีนี้กอไก่เขาอยากจะบอกว่าดีเท่ากับ3ส่วน2ใช่ไหมครับทีนี้มาดูขอไข่บ้างผลบวก m พจน์แรกของลำดับเลขคณิตนี้เนี่ยเท่ากับ325ก็แทนเข้าไปในสูตรเลย m พจน์แรกใช่ไหมครับก็ sm จะเท่ากับ m ส่วน2คูณกับ a1 บวก am นั่นเองและทีนี้จำสูตรได้ไหมครับว่า am คืออะไรพจน์ที่ m ก็คือa1 บวกกับ m ลบ1คูณ d นะครับดังนั้น a1 บวก am ก็จะเป็น 2a1 บวก m ลบ1คูณ d ซึ่ง d ก็คือ3ส่วน2ใช่ไหมครับดังนั้นก็เปลี่ยนตัวนี้ d เป็น3ส่วน2ไปเลยก็ติดไว้เป็นสมการแรกทีนี้มาดูคอควายบ้างผลบวก 4m พจน์แรกของลำดับนี้เท่ากับ 4,900 ยังไม่เห็นสมการอะไรดีกว่าทำอันนี้ให้จบก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูคอควายก็คือแทน a1am เนี่ยลงไปในนี้ก็จะได้ว่า sm เท่ากับ325ใช่ไหมเท่ากับ m ส่วน2คูณกับ 2a1 บวกกับ m ลบ1คูณกับ3ส่วน2อันนี้เนี่ยคือสมการแรกนะครับทีนี้มาดูคอควายบ้างคอควายก็เหมือนกัน S ของ 4M เท่ากับ 4,900 ใช่ไหมครับก็จะได้ว่าเท่ากับ 4M ส่วน2คูณกับ A1 บวก A พจน์ที่ 4M ซึ่งก็เหมือนกันครับมันก็จะเท่ากับ 4M ส่วน2คูณกับ 2A1 บวก 4M ลบ1คูณกับ3ส่วน2เป็นสมการที่2ทีนี้เราก็จะแก้สมการจากสมการที่1กับสมการที่2นะครับวิธีการแก้ก็คือเราจะทำอันนี้ให้รูปในรูปอย่างง่ายก่อนแล้วกันก็4ตัดกับ2ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น 2m ก็สมการที่1เป็น325นะครับก็พี่ก็เอามาเอา2ไปคูณด้านซ้ายนะครับก็จะเป็น325คูณ2เท่ากับ m คูณกับ 2a1 บวกกับ m ลบ1คูณกับ3ส่วน2ทีนี้อันนี้ก็ m เหมือนกันใช่ไหมครับก็เราจะคูณกระจายข้างในไปเลยอันนี้เนี่ยเอา2ไปหารก่อนนะครับก็จะเป็น2450ก็สมการแรกจะเป็น2450เท่ากับ 2MA1 บวกกับ2m กำลัง2ลบกับ3ส่วน 2m นะครับสมการที่2เข้าใจว่า650เท่ากับ 2ma1 บวกกับ1 3ส่วน 2m กำลัง2ว่าอันนี้เป็น6นะครับแล้วก็ลบ3ส่วน 2m ทีนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือตัวนี้ซ้ำกับตัวนี้และตัวนี้ซ้ำกับตัวนี้นะครับ
ดังนั้นพี่ก็จะเอามาลบกันสมการที่1ลบสมการที่2ก็จะกลายเป็น 1,800 เท่ากับ6ลบ3ส่วน2คูณกับ m กำลัง2ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะกลายเป็น 1,800 เท่ากับ9ส่วน2คูณกับ m กำลัง2นะครับได้ว่า m กำลัง2เนี่ยเท่ากับ 1,800 คูณกับ2ส่วน9ซึ่งก็คือ400m กำลัง2เท่ากับ400ดังนั้นก็ได้ว่า m เนี่ยเท่ากับ20เลยใช่ไหมครับพอรู้ว่า m เท่ากับ20โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามพจน์ที่2 m พจน์ที่2 m ก็คือพจน์ที่2คูณกับ20ก็คือพจน์ที่40นั่นเองใช่ไหมครับพจน์ที่40เราก็ต้องมาหากันว่าพจน์ที่40คืออะไรใช่ไหมครับพจน์ที่40เนี่ยคือ a 1บวกด้วย39 d นั่นเองตามสูตรเราก็ต้องไปหา a 1มาก่อนนะครับจากสมการเมื่อกี้เรารู้ว่า m เท่ากับ20ใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะแซงเข้าไปในสมการที่2แล้วกันก็ได้ว่า650เท่ากับ2คูณกับ20คูณกับ a 1บวกกับ3ส่วน2คูณกับ20กำลัง2ลบกับ3ส่วน2คูณกับ20ก็ได้ว่า650เท่ากับ40 a 1บวกกับ600ลบกับ30ก็ได้ว่าอันนี้ก็ตัดกันนะครับเป็น50ก็ได้ว่า a 1เนี่ยเท่ากับ20ส่วน40ก็คือ1ส่วน2นั่นเองดังนั้นได้ว่า a 1พี่เขียนผิด a 1เท่ากับ80ส่วน40ดังนั้น a 1เท่ากับ2นะครับย้ายข้าง30ไปบวกเป็น80แล้วก็หารด้วย40ทีนี้ได้ a 1เท่ากับ2แล้วจำได้ไหมว่า d ตอนต้นได้เท่าไหร่ได้3ส่วน2ไงดังนั้นพจน์ที่40ก็จะเท่ากับ2บวกกับ3ส่วน9คูณกับ3ส่วน2นะครับก็รวมแล้วก็จะได้เป็น121ส่วน2ข้อนี้ก็ตอบ121ส่วน2ก็คือช้อยที่2นะครับ